ภาพของการซื้อขายตลาดหุ้นยุโรปเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับถือว่าตอบรับในเชิงบวกที่เป็นเชิงบวกก็เพราะว่า,วาความคลี่คลายด้านสงครามการค้าที่มีมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายกันมาแล้วนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าทางคุณโจไบเดนนะครับผู้นําสหรัฐอาจจะมีการประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าบางส่วนจากจีนภายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการบังคับใช้ก็จะถือว่าเป็นย่างก้าวแรกนะครับของการใช้ในโยบาย เริญสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณไบเดนนะครับได้มีการจัดประชุมกันหลายครั้งร่วมกับคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจนะครับหาหรือทางเลือกเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการเก็บภาษีซึ่งถือว่าส่วนนี้เองเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่รเริ่มนะครับเป็นช่วงก่อนที่ทางคุณไบเดนจะเข้ามารับตําแหน่งนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงหนุนนะครับผลสํารวจจากทางมาร์กิตนะครับซึ่งทํากับไฉสินระบุว่า PMI นะครับภาคการผลิตเนี่ยภาคการบริการเนี่ยก็ดีตัวขึ้นแต่54.5ในเดือนมิถุนายนนะครับมาดูความเคลื่อนไหวนะครับในเชิงดัชนีกันบ้างครับ c c ซีโนะครับวันนี้เปิดตลาดมา5,961.91นะครับบวกมาร้อยละ0.12ดัชของเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมากว่าร้อยละ0.53นะครับ มีเพียงฟูซี่ร้อนะครับช่วงเปิดตลาดนี้7,223.27นะครับติดลบไปร้อยละ0.13ครับมาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับซื้อขายกันในทิศทางที่ผสมผสานครับโดยตลาดหุ้นของญี่ปุ่นวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เนื่องจากนักทุนก็คาดหวังนะครับว่าบริษัทที่มีการส่งออกสินค้าจะได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่ามา ขณะที่ตลาดหุ้นจีนนะครับวันนี้เนี่ยปิดลบไปแม้ว่าจะมีการรายงานตัวเลขกิจการทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขข้อมูลกันนะครับล่าสุดวันนี้ครับช่วงบ่ายปิดทําการไปแล้วกับหุ้นเอเชียนะครับนิกกี้สองสองห้าบวกขึ้นมาร้อยละหนึ่งจุดศูนย์สามครับส่วนเชิงไฮคาวาซิทของจีนปรับตัวลงไปร้อยละศูนย์จุดศูนย์สี่และหางเซีงฮ่องกองนะครับก็ย่อลงมาออขออภัยครับปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละศูนย์จุดหนึ่งนะครับดดัััชนีปปรรบตวลลลงไ้อยะ คอสปีเกาหลีใต้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับร้อยละ1.8และเวทเต้ไต้หวันวันนี้ก็บวกขึ้นมาด้วยเช่นกันร้อยละ0.93ครับขณะที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้เจอแรงขายอย่างต่อเนื่องครับถือว่าเป็นแรงขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทันทีที่ทางกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาซึ่งก็สูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการกันไว้ก็คือเร่งตัวขึ้น ร้อยละ7.6 6กครับตลาดส่วนใหญ่มีการคาดการไว้ว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ7.4ถึงร้อยละ7.5ปัจจัยตรงนี้เองนะครับก็ทําให้หลายฝ่ายคาดการว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนง,องอรน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ในการประชุมรอบหน้าเพื่อเป็นการปราบเงินเฟ้อให้อยู่หมัดเลยครับพร้อมทั้งมองว่าทั้งปีนี้ทางกรนง,อ,งอ,รอาจจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งสู่ระดับร้อยละ1.25 และในไตรมาสที่1ของปี6 6อีกร้อยละ0.25นะครับรวมแล้วเป็นร้อยละ1.5ขณะที่ภาพของความเคลื่อนไหวช่วงหลังจากนี้เองนะครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับว่านโยบายการเงินที่ออกมาเนี่ยจะสามารถปราบเงินเฟอ้ออยู่หมัดหรือไม่ครับมาดูความเคลื่อนไหวเชิงตัวเลขกันบ้างน,นะครับเซ็ตอินเด็กวันนี้เลือกสุตรติดลบไป20นะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเองเนี่ยก็ติดตื้นขึ้นมาติดลบไป18.97จุดครับหรือว่ามีการปิดตลาดนะครับที่1541.30จุดด้วยกัน มูลค่าการซื้อขายนะครับ76,634ล้านบาทครับหาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับที่2นะครับ BMS นะครับบวกขึ้นมาร้อยละสามแอดวานซ์บวกขึ้นมาร้อยละหนึ่รทสพนะครับบวกขึ้นมาร้อยละสองนะครับขณะที่ AOT เจอแรงกดดันเรื่องโควิดนะครับติดลบไปเล็กน้อยวันนี้นะครับประมาณร้อยละหนึครับ ภาพของความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพย์ MAI กันบ้างนะครับวันนี้ลงลึกไปกว่าร้อยละ3.23ทีเดียวนะครับคุณกลางคุกเล็กก็ถูกเทขายไปนะครับนักลงทุนมีการลด o พสิ i o n i n g นะครับทำให้ภาพของ MAI ในวันนี้ติดลบปิดตลาดที่568จุดด้วยกันดูมูลค่าการซื้อขายรวม32,21ล้านบาทครับมาดูต่อที่ราคาสินค้าพกพาบ้างครับราคาทองคำยังซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับซื้อขายกันใกล้เคียงกับระดับ1,800ดอลลาร์ต่อทริอัลส์ครับ แต่เหตุสำคัญก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับสัปดาห์นี้ทองคำยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อที่รอจะประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทั้งของสหรัฐของยุโรปนะครับโดยยุโรปเนี่ยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็เห็นว่าตัวเลขทําจุดสูงสุดนะครับในรอบเป็นปรัติการเลยท,ทีเดียวส่วนสหรัฐนะครับเตรียมการจะประกาศและสิ้นสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานด้วยซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดนะครับถึงความแข็งแกร่ง ปัจจัยเหล่านี้ครับจะส่งผลต่อการตัดสินใจของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทำให้ตอนนี้ราคาทองคาก็ยังเฝ้ารอท่าทีรอปัจจัยอยู่นะครับล่าสุดตัวเลขตอนนี้ครับบวกขึ้นมา100.28นะครับมาอยู่ที่1,806ดอลลาร์ต่อทริลล์อัลส์ครับส่วนที่ทางของราคาน้ํามันครับราคาน้ํามันล่าสุดนะครับได้รับแรงหนุนมาจากเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นที่นอร์เวย์นะครับโดยมีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกแล้วก็การขนส่งก๊าซในยุโรปด้วยนะครับ ล่าสุดนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐอยู่ที่109ดอลลาร์ต่อแบเรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์นะครับอยู่ที่ระดับ113ดอลลาร์ต่อแบเรลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ